แต่ไม่ใช่สำหรับพี่เล็กนะคะพี่เล็กพร้อมเกษียณค่ะเพราะพี่เล็กเตรียมตัวมาดีพี่เล็กวางแผนไว้100ปีค่ะที่สำคัญคืออยู่ได้จริงและไม่เป็นภาระใครโดยที่เงินไม่หมดด้วยค่ะพี่เล็กเกษียณตัวเองตอนอายุ55ปีนี้พี่เล็ก56ย่าง57ตอนที่ทำงานที่เมืองไทยเนาะพี่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเกษียณหรือเรื่องอะไรเลยตอนจบใหม่ๆเนาะแต่พอพี่ไปอยู่ที่อเมริกาพี่มองเห็นคนอเมริกาเนี่ยเขาดูแลตัวของเขาเองเขามีวิธีการบริหารจัดการทางการเงินต่างกันก็เลยทำให้พี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องวางแผนชีวิตพี่เล็กแม็กซิมัมตัวเองไว้เลยว่า100ปีถ้ามีอิสระทางการเงินเนี่ยเราจะมีความสะดวกสบายใจข้อหนึ่งที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าหาได้เท่าไหร่ไม่เท่ากับคุณเหลือเท่าไหร่คือพี่เล็กเนี่ยจะแบ่งเงินออกเป็น3กองเนาะกองแรกก็คือเงินเก็บก็คือเก็บแม้ว่าพี่จะเกษียณแล้วพี่ก็ไม่ได้ดึงเงินเกษียณมาใช้ทั้งหมดดังนั้นเราก็ยังเก็บเราอาจจะเก็บได้น้อยลงสมมติเมื่อก่อนเราเก็บได้เดือนละ 50,000 ตอนนี้เราจะเก็บได้ 10,000 แต่เราก็ยังเก็บอยู่ค่ะพี่เกษียณแล้วพี่ก็ยังแบ่งเงินลงทุนอยู่เงินมันเหลือก็ยังดีกว่ามันอยู่ในแบงค์แล้วมันไม่ได้ดอกเบี้ยส่วนอันที่2ก็คือเงินฉุกเฉินและอีกส่วนนึงก็คือเงินใช้จ่ายประจำเดือนปกติเนี่ยเงินใช้จ่ายประจำเดือนก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางค่าบ้านค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าน้ำมันรถเราจะไม่ใช้เงินงบเกินไปจากนี้ถ้าเราใช้งบเกินไปจากนี้เราต้องรู้ว่าเราจะไปลดค่าใช้จ่ายอะไรได้ในเดือนต่อไปถ้าเราใช้เงินในปัจจุบันแล้วเราใช้เงินในอนาคตเรามั่นใจได้ยังไงคะว่าเราจะหามาได้อัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นจำนวนเงินที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะซื้อสินค้าได้มากขึ้นเราอาจจะซื้อสินค้าได้ลดลงด้วยซ้ำเราไม่ควรจะเก็บเงินแต่เงินสดอย่างเดียวเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการบอนหรือการซื้อทองคำเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอย่างพี่เล็กในจริตพี่เล็กเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนะเป็นคนยุคเก่าพี่เล็กอาจจะชอบเรื่องของบอนอะไรที่มันเห็นผลตอบแทนโดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากนักเช่นอสังหาริมทรัพย์คือพอเรา80ไปแล้วที่ดินที่เรามีอยู่หรือคอนโดก็มาชดเชยรายได้ที่เราเคยทำงานได้แล้วเราทำงานไม่ได้แล้วแม้ว่าเราจะมีสิทธิประกันสังคมมีสิทธิ30บาททุกโรคแต่เราก็ยังต้องแพลนไว้มันอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินที่เราจะต้องจ่ายพี่เล็กเคยเป็นคนไข้ที่ป่วยมาก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราป่วยเนี่ยคุณภาพชีวิตคุณภาพสุขภาพจิตและภาระที่จะต้องไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุแก่แล้วเราก็จะมองว่ามันเป็นภาระของเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่าอะไรบ้างที่มันจะทำให้ส่งเสริมภาวะการหายของเราถ้าเราจะต้องเป็นตอนอายุ70กับเราจะต้องเป็นอายุตอน90ก็ขอให้มันเป็นตอนอายุ90เวลาที่เรามีเงินอยู่แล้วแล้วพอเกษียณปุ๊บหยุดละเราก็เริ่มใช้อยากจะไปไหนอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรฉันไม่ได้ใช้มาตอนสมัยฉันทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันสลดนะคะที่เราจะต้องไปพึ่งพาหรือเราจะต้องไม่วางแผนแล้วทำให้เกิดภาระกับลูกหลานหรือภาระกับตัวเองแล้วที่สุดคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยความรู้สึกของตัวเราเองดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินไม่ว่าคุณจะเกษียณตอน50 60หรือ70สำคัญทั้งในแง่ที่ก่อนที่คุณจะเกษียณคุณวางแผนยังไงและหลังที่คุณเกษียณแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วคุณยังต้องวางแผนต่อยังไง